สวัสดีค่ะแพทย์จีนอรวรรณบัวพิพัฒน์วงค่ะวันนี้นะคะจะมาทำการทดสอบเกี่ยวกับสารสเตียรอยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่าสารสเตียรอยคืออะไรมีประโยชน์แล้วก็โทษยังไงนะคะสารสเตียรอยเป็นกลุ่มฮอร์โมนนะคะที่สร้างจากต่อมหมวกไตชั้นนอกค่ะทำหน้าที่หลักๆก็คือควบคุมร่างกายของเราให้เป็นไปอย่างปกติกลไกสำคัญที่ออกฤทธิ์นะคะก็คือต้านการอักเสบลดอาการปวดได้แล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคผิวหนังด้วยนะคะด้วยความที่คุณประโยชน์ของเขาเนี่ยเยอะมากผู้ผลิตยาก็เลยสังเคราะห์สารสเตียรอยด์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาโรคเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าเมื่อใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีโทษนะคะเพราะฉะนั้นแพทย์ก็เลยเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะในการรักษาอาจจะใช้กับอาการที่ไม่มียารักษาโรคหรือเป็นอาการที่เร่งด่วนเช่นคนปวดเข่ามากไม่สามารถที่จะลุกเดินนั่งได้สะดวกนะคะแพทย์ก็จะฉีดสเตียรอยด์เข้าไปเพื่อระงับอาการปวดให้ก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราใช้ไปนานๆแล้วอาจจะเกิดภาวะที่ไปกดภูมิคุ้มกันหรือว่าไปกดการทำงานของต่อมหมวกไตค่ะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราก็เสียไปผลก็คือเราจะติดเชื้อง่ายขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็จะนำมาซึ่งเรื่องของภาวะหัวใจโตนะคะความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นค่ะหรือว่าเป็นเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกติด้วยเมื่อใช้ไปสักระยะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า crushing syndrome ด้วยนะคะคือภาวะที่มีใบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์แล้วก็บริเวณต้นคอจะมีไขมันพอกคล้ายๆหนอกค่ะยิ่งทุกวันนี้นะคะผู้คนก็นิยมทานสมุนไพรกันมากขึ้นแต่ก็กังวลด้วยว่าจะมีสารสเตียรอยด์เนี่ยปนเปื้อนหรือเปล่านะคะบางรายก็ทานเข้าไปแล้วก็อาการดีขึ้นหายปุ๊บปั๊บเลยนะคะก็จะเป็นกังวลว่าเอ๊ะมันมีสเตียรอยด์หรือเปล่านะวันนี้นะคะหมอก็จะมาทำการทดสอบเรื่องของสเตียรอยด์ให้ดูค่ะโดยใช้ตัวอย่างก็คือสปอร์เห็ดหลินจือนะคะแล้วก็สารสกัดจากเห็ดหลินจือของดร.สุรพลมาให้ดูกันนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเรียกว่าสเตียรอยด์เทสคิตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายนิยมใช้กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาดูที่สปอร์เห็ดหลินจือก่อนนะคะนี่เริ่มจากแกะเลยนะคะดูทดลองนะคะแล้วก็หลอดทดลองตัวตักสารค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ตักสารขึ้นมาเข้าไปในหลอดทดลองนะคะโดยที่ให้ถึงเส้นสีน้ำเงินข้างในค่ะประมาณนี้นะคะถึงเส้นสีน้ำเงินค่ะจากนั้นนะคะก็หยดน้ำยาทำละลายตัวอย่างนะคะเข้าไปค่ะให้จนถึงเส้นสีแดงนะคะประมาณนี้โอเคพอแยกชั้นนะคะเป็นสีใสกับสีขุ่นรอให้ตกตะกอนก่อนค่ะต่อไปนะคะจะมาดูสารสกัดจากเห็ดหลินจือของดร.สุรพลบ้างค่ะแล้วก็แกะวิธีการทดสอบก็เหมือนกันนะคะก็หยดเข้าไปเดี๋ยวนะโอ้ยนี่จะแตกเลยค่ะเด็ดเทียบไปไม่ได้โอเคก็ประมาณขีดสีน้ำเงินนะคะจากนั้นก็หยดสารทำละลายเหมือนกันหยดให้จนถึงเส้นสีแดงนะคะอ
ทีนี้เวลาตกตะกอนของยาแต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะเราก็รอเวลานะคะให้เขาตกตะกอนที่เราทิ้งเอาไว้นะคะให้สารตกตะกอนนะคะแยกชั้นกันประมาณ30นาทีแล้วเราจะมาดูผลการทดสอบกันค่ะแล้วก็หยดลงไปที่ตรงนี้นะคะหลุมทดลองสามสี่หยดนะคะแล้วก็รออ่านผลภายใน10ถึง15นาทีนะคะพยายามอย่าอ่านเกินนี้เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าผลจะขึ้นกี่ขีดนะคะผลการทดลองถ้าขึ้น1ขีดแปลว่า positive ก็คือมีสารสเตียรอยด์แต่ถ้าขึ้น2ขีดแปลว่า negative นะคะก็คือไม่มีสารสเตียรอยด์ค่ะที่เห็นนะคะจะที่ตำแหน่ง C แล้วก็ตำแหน่ง T เนี่ยจะขึ้นอยู่2ขีดก็แปลว่าเป็น negative ค่ะก็คือสปอร์เฮดหรือจื้อของดร.สุรพลไม่ได้มีสารสเตียรอยด์นะคะต่อมานะคะเราจะมาดูที่สารสกัดเฮดหรือจื้อกันบ้างนะคะผลการทดลองก็ออกมาแล้วก็คือมี2ขีดผลเป็นเนกาทีฟนะคะแสดงว่าสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือก็ไม่มีสเตียรอยด์เช่นกันค่ะสุดท้ายนะคะหมอขอแนะนำว่าทุกครั้งที่เราทานยาสมุนไพรก็อยากจะให้ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มีเลขอย.นะคะหรือว่าเลขจดแจ้งให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยค่ะ